ยคุณทำบุญไปด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใครพิมพ์เราคงถวายมาลิ้มไหว้ครับวันนั้นที่ได้บุญครับเทน้อยสอยถึงดาวก็พิมพ์ราคราวน้ำใจพักเพิ่มใจที่ข้าวหอมจริงคุณจะมองต่อไปคุณทาต้องทำด้วยเต็มใจเพื่อที่ได้พอสู่ระยะอายุคนนั้นสุดยอดตาและปฏิภาณยิ่งพบเจ้าแห่งไม่นานที่ทรงที่สามลุ่มลงหล่อเขาพูดว่าหล่อเล็กยาว
ไรก็ได้ให้ผมขอไม่เป็นเล็กแล้วกันฮะผมขอยาวไว้อ่ะหล่อเล็กยาวเอางี้ผมเองนะใช่ไหมหมายถึงว่าเล็กที่พี่หนูตัวเล็กนะเป็นน้องเล็กแต่ว่าไม่ใช่ชื่อเมื่อกี้มันก็เหมือนสีอ่ะเหมือนยี่ห้อสีไม่ได้หรอกไม่ได้เฮ้ยแต่เอางี้ก่อนจะชื่อผมที่แจ็คเล่นแรงมากเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วไงเราก็จะบอกว่าเรากินน้ำพริกแม่ประนอมมาเมื่อกี้เลยเต้นมันเลยวันนี้แม่ประนอมมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไปตรงไหนแล้วครับคุณแม่ครับออกไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาเดี๋ยวเราทักทายกันอีกรอบนึงนะจากคุณแม่อยู่ตรงนี้ตอนนี้คุณแม่อยู่ตรงนู้นและจากตรงนู้นคุณแม่กำลังจะตัดมาตรงนี้ใช่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทักทายคุณแม่กันใหม่ชื่อชั่วโมงอะไรดีไม่คือเมื่อกี้พี่เจเอาจริงอ่ะเมื่อกี้ให้เสนอแล้วไงพอฟังแล้วแบบก็แปลกเหมือนกันหล่อเล็กยาวเป็นไงเอางี้ดีกว่าเรามาจากคนที่สองเราว่ามันจะเป็นบอยแบนด์ในอนาคตที่นี่คุณแม่มารอแล้วคุณแม่ครับนี่พวกเราเต้นกันเพราะว่าน้ำพริกแม่ประนอมนะครับวันนี้มันเผ็ดแซ่บจนต้องแอบท่าเลยคือคอนเสิร์ตรอบหน้าคุณแม่ก็ต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เราอีกนะฮะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเอาเป็นชื่อ The Golden Boy ดีกว่าครับจำง่ายหน่อยมาจากในบริษัททองครับประมาณกัน3คนถูกต้องก็ดีนะหรือว่าด้านล่างถ้าอยากจะเสนออะไรนะสามารถไปคอมเมนต์ได้ในแฟนเพจหรือจะเป็น The Golden Boy byแม่ประนอมอย่างนี้ก็ได้สปอนเซอร์อย่างนี้เลยก็ได้สปอนเซอร์มีหลายคนเลยวันนี้ต้องไปกันเยอะเลยนะครับทางที่ดีฮะเราต้องส่งเสียงให้ดังไปถึงช่องวัน31ได้ครับเผื่อพวกเราจะได้รีวิวกับเขาบ้างวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวกันเยอะแล้วแขกรับเชิญก็มารออีกแล้วนะแต่คนนี้ก็คงไม่หายไปเหมือนคนเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้คือเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่หาไม่เจอเจอแล้วตอนนี้ที่เขามารออยู่ข้างเวทีแล้วนะครับผมก็พี่ชายคนนี้นะครับเสียงอบอุ่นมากนะครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่กบทรงสิทธิ์ครับ